านเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเริ่มน่าสนใจว่าเริ่มมีฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มแบร์รี่กีวีนะครับผลไม้ที่พอจะปลูกได้แถวนี้นะครับแล้วก็เจ้าของฟาร์มก็บอกว่าเอ้าอยากจะซื้อก็เขาแวะเขาไปซื้อได้นะครับเก็บได้โดยมือตัวเองเลยวันนั้นนะครับแฮนด์พิกครับยูพิกนะครับคุณเก็บเอาเองเขาเนี่ยจริงๆพวกข้างทางเนี่ยหลายจุดเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเขาก็มีการจัดการเนี่ยครับแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นการวางแผนเข้าเขตซานตาครูซนะครับเคาน์ตี้แล้วนะครับเมืองซานตาครูซนะครับเป็นเมืองริมทะเลที่สวยครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับเนี่ยนะครับเป็นเมืองค่อนข้างจะนะครับมีชื่อที่เลยทีเดียวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งแล้วก็มหาวิทยาลัย UC Santa Cruz นะครับก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่นะครับมีชื่อ UC System นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ที่ว่าดีมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไปดูที่ UC Berkeley UCLA นะครับUC San Diegoมีรถจอดอยู่เป็นระยะกลายเป็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดท็อประดับโลกเลยนะครับทั้ง UC Berkeley และ UCLA เนี่ยนะครับครับเข้าเขตเข้าที่นะครับคือเมืองที่นี่ก็เข้าที่นี่ก็ประมาณตำบลมั้งครับหรือว่าจะเป็นอำเภอแล้วแต่จะมองนะครับขนาดความใหญ่มากนะครับแต่นั้นก็ในนั้นก็จะเป็นเมืองเล็กเอาเป็นว่าน่าจะเป็นจังหวัดซะมากกว่ามั้งครับแต่แม้นไม่น่าจะถึงนะคือรัฐเขาเนี่ยมันใหญ่มากมันใหญ่กว่าจังหวัดเราอะบางรัฐอะอย่างเท็กซัสนี่ใหญ่กว่าประเทศไทยอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เรียกกันอย่างแต่เขาที่ก็คือหลายเมืองมารวมกันครับเมืองเขาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ใหญ่มากก็มันใหญ่กว่าหมู่บ้านอาจจะมันเทียบกันยากนะเมืองหนึ่งเนี่ยคือสภาพเมืองเขาเนี่ยบางเมืองก็มีแค่นะครับคน200คนอะไรเงี้ยบางเมืองก็มีเป็นหมื่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเมืองใหญ่ก็นะครับแบ่งเป็นหลายอย่างซานฟรานเนี่ยครับนะครับบริเวณที่เป็นตัวดาวทาวซานฟรานก็นะคนมันก็อยู่เป็นล้านๆนะครับแล้วก็จะมีเมืองที่กระจายกันเป็นเมืองเล็กๆกระจายกันออกไปอีกเนี่ยก็เลยเรียกว่ายากอะไรอ๋อมีท่อนซุงนะครับอยู่ข้างบนก็มีการทำไม้ด้วยเหมือนกันก็บริเวณที่ป่าขึ้นนะครับเนี่ยเขาก็สามารถจะมีสัมปทานทำไม้ทำอะไรได้นะครับไม่เบลอๆนะครับตอนนี้